ข้ามมาที่ทวีปเอเชียนะครับที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่พบว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งทะลุมากกว่า 3,000 คนครับสำนักข่าวของเกาหลีใต้ก็รายงานนะครับว่าสำนักควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้รายงานล่าสุดเมื่อเช้าของวันนี้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 3,212 คนในรอบ24ชั่วโมงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมในเกาหลีใต้นั้นอยู่ที่ประมาณ 410,000 คนนะครับนับว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 3,000 คนเป็นวันที่4ติดต่อกันตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 3,210 คนที่พบในวันนี้ก็ยังนับว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นอันดับ3ของเกาหลีใต้นับตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดในเกาหลีใต้เป็นต้นมาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าสร้างความหวาดหวั่นว่าโควิด -19 นั้นจะกลับมาระบาดใหม่ในช่วงนี้อีกหรือไม่ซึ่งเกาหลีใต้กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวด้วยและโรงเรียนกำลังที่จะเปิดเทอมอย่างเต็มรูปแบบโดยให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแต่ล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้ก็ออกมาเตือนแล้วว่าอาจจะไม่สามารถเริ่มการผ่อนคลายมาตรการระยะที่2ได้ตามกำหนดที่จะเริ่มเมื่อกลางเดือนธันวาคมนี้ถ้าหากว่าแนวโน้มการติดเชื้อโควิดยังคงเพิ่มขึ้นรายวันเช่นนี้ต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในเกาหลีใต้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะลดลงเลยนับตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกใหม่มานานนับหลายเดือนแล้วตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้เพิ่งใช้นโยบายใหม่อยู่ร่วมกับโควิด -19 โดยเริ่มผ่อนคลายมาตรการต้านโควิดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาหวังว่าจะกลับคืนสู่ชีวิตปกติก่อนการระบาดโควิดอย่างค่อยเป็นค่อนไปนะครับโดยแบ่งการผ่อนคลายมาตรการเป็น3ขั้นเริ่มระยะที่1ตั้งแต่1พฤศจิกายนดังกล่าวระยะที่2ก็จะเริ่มขึ้นนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้แล้วก็หลังจากผ่านการประเมินนาน2สัปดาห์หลังสิ้นสุดการผ่อนคลายระยะที่1ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ